สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พื้นที่ส่วนครูของเราก็กลับมาอีกครั้งกับ LEGO Harry Potter เป็นงานเก่าแล้วแหละเป็น The Night Bus อันนี้ก็จะเป็นรถบัสอัศวินราตรีของเราว่าแล้วเราก็มาแกะกล่องกันเลยดีกว่ากล่องไม่ใหญ่มากนะคะกล่องนี้เราซื้อมาประมาณ 1,500-1,600 ประมาณนี้มีทั้งหมด3ถุงด้วยกันนะคะไม่เยอะง่ายมากนี่110ขั้นตอนอายุ8บวกแสดงว่าไม่ยากมากเริ่มกันที่ถุงแรกเลยดีกว่าสำหรับ The Night Bus เราก็ต่อกันเสร็จแล้วนะคะม่วงทั้งคันเลยก็จะมีมินิฟิกเกอร์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันมีสแตนเป็นเหมือนกระเป๋ารถเมล์มีเออร์นี่เป็นคนขับแล้วก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์ส่วนหีบสมบัติข้างหน้าก็คือเปรียบเสมือนเป็นกระเป๋าของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองมันจะสามารถเปิดดูด้านในได้ล้อเนี่ยสามารถแบบว่าเล่นได้จริงนะคะด้านล่างตรงนี้เขาจะมีตัวสแตนตรงเนี้ยมาให้เราเพื่อที่จะแบบเวลาเราตั้งโชว์มันก็จะไม่ไหลไปไหนด้านหน้าก็คือจะมีความสวยงามจริงด้านหน้าตรงนี้แบบว่าเหมือนแบบทำเป็นกระจกสโลปขึ้นก็จะมีป้ายชื่อเขียน The Night Bus มีทะเบียนรถด้วยไม่ต้องเอาไปตีหวยกันนะคะด้านในก็คือจะมีฝั่งนึงที่เขาทำไว้แบบสำหรับเปิดได้เพื่อที่จะเอาแฮร์รี่เขาไปเอาเออร์นี่เข้าไปขับประมาณนั้นด้านบนก็สามารถเปิดได้เช่นกันมีโคมไฟด้วยนี่มันก็จะมีตัวเห็นไหมตัวที่แบบเป็นเหมือนตัวปูนที่เออร์นี่เขาจะแบบว่าดึงขึ้นดึงลงอะตรงนี้เป็นเหมือนที่นอนที่เราเอาไว้ตรงกลางอันนี้มันแบบว่าสามารถสไลด์ไปมาได้ตัวนี้เป็นที่นอนสามารถดึงออกมาได้แล้วเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อย่างแรกเลยก็คือแฮร์รี่สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้สแตนก็คือห้อยไปข้างหลังนี่สแตนก็จะห้อยอยู่แบบนี้ wow. งั้นเดี๋ยวเออร์นี่เข้าไปนั่งเป็นคนขับให้ดูเออร์นี่เข้าไปนั่งแล้วประจำที่คนขับกระเป๋าแฮร์รี่หรออยากเก็บแล้วก็เปิดข้างบนอ่ะไปเก็บไว้บนนี้ก็ทุกคนมีที่นั่งเป็นของตัวเองสแตนก็มีที่ยืนมานี้สามารถปิดคันเล็กๆตอนแรกนึกว่าจะคันใหญ่กว่านี้คันประมาณคืบเดียวสำหรับวันนี้กับ The Night Bus หรือรถบัสอัศวินราตรีของเราก็จบแล้วไปตามหาซื้อกันได้เนาะอันนี้เป็นงานที่ไม่ได้ใหม่แล้วเป็นงานเก่าแล้วเห็นว่ามันมีลูกเล่นน่ารักดีนะครับถ้าอยากให้ต่อเลโก้ชุดไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาให้ดูกันสำหรับพื้นที่ส่วนครูวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ